ท่านประธานกลัวไหมผมอยากท่านหลับตาในภาพนี้ขณะนี้มีหลายสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปที่เอเชียที่เราพูดว่าเอเชียไรซิ่งเอเชียเซนจูรี่พูดมาเป็น10ปีแล้วแต่ขณะนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงเพราะเรามีประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียซึ่งมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูงมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันซัพพลายเชนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออาเซียนห้าร้อยล้านคนซัพพลายเชนที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถป้อนให้ประเทศใหญ่ๆเชื่อมโยงสายการผลิตที่ไม่มีขาดสายเลยการที่มีอาเซียนแล้วแถมประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของประเทศ CLMVหมายความว่ามีเขมรกัมพูชามีลาวมีพม่ามีเวียดนามเราอยู่ตรงกลางดินแดนแถบนี้เกิดอะไรขึ้นจีนกำลังผลักดัน BRI Belt and Road Initiative ตัดความสุขทางใต้และการใช้สิงคโปร์ต่อจากการใช้ฮ่องกงซึ่งเขาเรียกของเขาว่า Greater Bay Area มีฮ่องกงมาเก๊าและกวางตุ้งเป็นตัวโมบิลไลซ์การธุรกิจลงมาสู่ทางใต้ตามเส้นทางของ BRI และในขณะเดียวกันอินเดียกำลังโปรโมทอินโดแปซิฟิกคอนเซ็ปต์เชื่อมโยงสองคาบสมุทรทั้งอินเดียและทางแปซิฟิกในขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังชูเรื่องของ TPP 11ชาติแม้จะไม่มีสหรัฐอเมริกาสามหลักการอันนี้เนี่ยทุกหลักการเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ทั้งสิ้นASEAN RCEP เริ่มต้นโดยอาเซียน10ประเทศบูกับอีกองก็กำลังจะเห็นผลภายในปลายปีนี้ฉะนั้นบริเวณแถบนี้อนุภาคแถบนี้มันกำลังจะเป็นฮอตสปอตทีเดียวเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นโฟกัสพอยต์ของการค้าและการทุนแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติใหญ่ๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านหลับตาท่านมองไปได้เลยอนาคตข้างหน้าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์แถวนี้จะแน่นหนามากเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมแอคเมกคือ A ก็คืออิราวดีแม่น้ำอิราวดีของพม่า C คือเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยแล้วก็แม่น้ำโขง5ประเทศ CRVP นั้นตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำมาสเตอร์แพลนร่วมกันมาสเตอร์แพลนของการพัฒนาประเทศร่วมกันหมายความว่าตอนนี้ไปถ้าประเทศใหญ่ๆทั้งหลายที่จะเข้ามา engage กับบริเวณทางนี้แทนที่จะต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางก็สามารถดูศึกษาถึงมาสเตอร์แพลนของกลุ่มประเทศเหล่านี้และเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นระบบได้